โลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นคือสถานกักกันที่ใช้เข็นฆ่าเฉลยศึกอย่างไร้ความปราณีรายการขนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเปิดโพรงสังหารอัลสวิทค่ายกักกันที่ใหญ่ที่สุดของนาซีในยุคสงครามโลกกับป้ายทางเข้าที่เขียนระบุเอาไว้ว่าอาร์เบตแมทฟายจงทำงานเพื่ออิสรภาพค่ายกักกันอัลสวิทเบียร์เคเนลนำโดยอดอล์ฟฮิตเลอร์คือค่ายกักกันที่ใหญ่ที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโปแลนด์เดิมคือเมืองออสเฟียนซินซึ่งในยุคนั้นอยู่ภายใต้การยึดครองของนาซีโดยสมบูรณ์โดยอัลสวิทเป็นเพียงหนึ่งในค่ายกักกันกว่า 15,000 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทวีปยุโรปในส่วนที่ถูกยึดครองโดยนาซีเยอรมันสิ่งที่ทำให้อัลสวิทกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายนั่นก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เฉลยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการทรมานประหารชีวิตทดลองทางการแพทย์การบังคับใช้แรงงานและปล่อยทิ้งให้อดอยากโดยเหยื่อเกินกว่าครึ่งเป็นชาวยิวเสียชีวิตกว่า6ล้านคนด้วยวิธีโรงแก๊สพิษและปล่อยให้อดตายรวมถึงทหารรัสเซียชาวโปแลนด์ที่ต่อต้านเยอรมันและใครก็ตามที่คิดยื่นมือให้ความช่วยเหลือแก่เหล่านักโทษภายในค่ายอัลสวิทแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกคือค่ายหลักอัลสวิทที่1ซึ่งเก่าแก่ที่สุดในออสวิชิมก่อตั้งเมื่อปี1941มีจำนวนนักโทษผันผวนระหว่าง 15,000 คนไปจนถึง 20,000 คนโดยในนั้นเป็นชาวยิวประมาณ 10,000 คนชาวโปแลนด์ 4,000 คนและนักโทษจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกราวๆ 3,000 คนโดยยึดค่ายทหารของโปแลนด์เป็นทีมันแล้วแทนที่ด้วยกองทหารรักษาการชัสตาเฟลหรือหน่วยทหาร SSซึ่งเป็นกองกำลังที่มีความจงรักภักดีอย่างสูงต่ออดอล์ฟฮิตเลอร์ส่วนที่2คือค่ายเบียร์เคเนลหรือที่เรียกว่าอัลสวิทที่2ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของค่ายอัลสวิทสร้างในปี1942บนที่ตั้งของหมู่บ้านบอลเซซินกาห่างจากออสวิชิมประมาณ3กิโลเมตรโดยขับไล่ประชากรพลเรือนชาวโปแลนด์ยึดบ้านของพวกเขาและทำลายบ้านของผู้ที่ขัดขืนจนพังยับเยินเบียร์เคอร์เนลคือศูนย์รวมยุทธปกรณ์ในการทำลายล้างจำนวนมากอาวุธสังหารต่างๆถูกสร้างขึ้นที่นี่ซึ่งในปี1944มียอดนักโทษถูกคุมขังรวมทั้งสิ้นมากกว่า 90,000 คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงส่วนที่3คือค่ายบูนาหรือโมโนวิทสร้างระหว่างปี1942ถึง1944บริเวณโรงงานยางสังเคราะห์และเชื้อเพลิงบูนาเวิร์กห่างจากค่ายอัลสวิทประมาณ6กิโลเมตรซึ่งเป็นค่ายอัลสวิทที่3ใช้สำหรับคุมขังนักโทษและบังคับใช้แรงงานทาสโดยค่ายย่อยของอัลสวิทอื่นๆจริงๆแล้วมีการก่อตั้งแต่แขนงอีกมากกว่า40แห่งโดยใช้ประโยชน์จากนักโทษในฐานะแรงงานทาสภายในโรงงานอุตสาหกรรมและฟาร์มของเยอรมันหลายประเภทค่ายอัลสวิทมาถึงจุดสูงสุดในช่วงฤดูร้อนในปี1944ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลเมตรโดยอัลสวิทที่1เบียร์เคอร์เนลและโมโนวิทตั้งฐานอยู่บริเวณแกนกลางล้อมรอบไปด้วยค่ายย่อยมากกว่า40แห่งกระจัดกระจายในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรชาวยิวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาถึงอัลสวิทเหล่าแพทย์ทหารใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีชี้ว่าใครมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะนำไปใช้เป็นแรงงานทาสได้ราว3ใน4ของชาวยิวไม่ผ่านการคัดเลือกนี้จะถูกส่งขึ้นรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปยังทุ่งสังหารส่วนนักโทษที่เป็นประโยชน์จะถูกลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ด้วยการตีตราเครื่องหมายพิเศษนั่นก็คือการสักหมายเลขที่ปลายแขนซ้ายของพวกเขาโดยวิธีคัดเลือกหลักๆจะคัดนักโทษอยู่2แบบแบบที่1คือพวกที่พร้อมทำงานก็จะถูกนำส่งไปตามค่ายย่อยต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของนาซีเยอรมันกับแบบที่2คือพวกไม่เหมาะสมที่จะใช้แรงงานอันเนื่องมาจากรูปร่างพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเจ็บป่วยหรือเหตุผลอื่นๆเมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์ก็จะถูกสังหารด้วยการฉีดฟีนอลเข้าหัวใจซึ่งจะทำให้ตายฉับพลันอย่างไรก็ตามประชากรส่วนเกินนอกเหนือจากแรงงานทาสที่มีมากเกินไปก็จะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยนาซีได้ยกระดับการทำลายล้างอย่างสมบูรณ์ด้วยการฆ่าโดยไม่คำนึงถึงอายุเพศหรือแม้กระทั่งเด็กไม่สนใจว่าจะเป็นชาวยิวหรือไม่ใช่ยิวก็ตามซึ่งหน่วย SS จะดำเนินการตามนโยบาย Final Solution ในหลายพื้นที่ทั่วอาณาจักรโซเวียตซึ่งเป็นการปลิดชีวิตเหยื่อทั้งหญิงและชายด้วยการยิงเป้า
ในระหว่างปฏิบัติการเคลื่อนย้ายนักโทษกลุ่มหญิงมีครรภ์และกลุ่มผู้หญิงที่มีเด็กเล็กจะถูกจัดให้เป็นพวกไม่สามารถทำงานได้โดยคนเหล่านี้จะถูกส่งไปยังศูนย์ปฏิบัติการสังหารชาวยิวซึ่งทหารนาซีมักจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2คือพวกไม่เหมาะสมที่จะใช้แรงงานก่อนถูกลำเลียงไปยังห้องรมแก๊สพิษซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตด้วยวิธีนี้มากกว่า1,100,000คนAuschwitz ประกอบไปด้วยกลุ่มอาคาร2ชั้นจำนวน28ช่วงตึก 80% ถูกใช้เป็นที่กักขังนักโทษมีห้องขนาดใหญ่2ห้องบริเวณชั้นบนและห้องขนาดเล็กจำนวน1ที่ชั้นล่างได้รับการออกแบบให้นักโทษเบียดเสียดอยู่ด้วยกันประมาณ700คนต่อห้องแต่ในทางปฏิบัติพวกเขาสามารถยัดนักโทษเข้าไปได้ถึง 1,200 คนนักโทษจะต้องนอนบนฟูกที่ปูด้วยฟางซึ่งวางอยู่บนพื้นห้องพักแออัดมากจนทำให้นักโทษต้องนอนตะแคงอย่างไรก็ตามภายหลังได้มีการเพิ่มเตียง 2-3 ชั้นเข้ามาในแต่ละห้องซึ่งรองรับนักโทษได้3คนต่อเตียงแต่ในทางปฏิบัติพวกเขาสามารถยัดนักโทษลงบนเตียงได้มากกว่า3คนช่วงเดือนแรกนักโทษจะต้องอาบน้ำจากบ่อดินที่ขุดไว้2บ่อและขับถ่ายกลางแจ้งซึ่งเป็นส้วมชั่วคราวหลังจากปรับปรุงค่ายใหม่แต่ละอาคารจะมีห้องส้วมโดยเพิ่มห้องน้ำ22ห้องโถฉี่และอ่างล้างหน้าพร้อมรางระบายน้ำ42ตัวซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เพียงพอกับนักโทษจำนวนมหาศาลนั่นหมายความว่าการเข้าถึงจะถูกจำกัดอย่างเข้มงวดค่ายทหารไม่ได้รับความอบอุ่นในฤดูหนาวอย่างเพียงพอมีการติดตั้งเตาเผา2เตาต่อห้องก็จริงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะทำให้ความร้อนทั่วถึงคนทั้งห้องและด้วยความที่ไม่มีโถสุขภัณฑ์จึงต้องใช้ภาชนะสำหรับใส่มูลวางอยู่ในคอกที่ปลายสุดของห้องในเรื่องของน้ำดื่มมีเฉพาะในครัวของค่ายทหารเท่านั้นผู้ต้องขังไม่สามารถเข้าถึงได้รวมไปถึงไม่สามารถซักเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ทุกวันส่งผลให้เกิดความสกปรกประกอบกับค่ายทหารมักชื้นแฉะเห่าและหนูจึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนักโทษดังนั้นจึงไม่แปลกที่โรคระบาดจะปะทุขึ้นบ่อยครั้งปี1943แม้แต่ละส่วนของค่ายจะติดตั้งโรงอาบน้ำและอุปกรณ์สำหรับฆ่าเชื้อเป็นสัดส่วนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องขังอยู่ดีซึ่งการเข้าถึงจะถูกจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกับห้องส้วมนักโทษจึงมีโอกาสอาบน้ำจำกัดนอกจากนี้พวกเขาต้องเปลื้องผ้าในค่ายทหารของตนก่อนที่จะชำระล้างร่างกายและไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะถูกให้เดินเปลือยกายไปที่โรงอาบน้ำซึ่งก็ทำให้นักโทษจำนวนมากเจ็บป่วยและนำไปสู่ความตายในท้ายที่สุดการลงโทษตามกฎข้อบังคับถูกนำมาใช้ในค่ายอัลสวิทโดยอิงตามคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้อำนวยการค่ายเช่นเดียวกับรายงานจากหน่วย SS และเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขังการละเมิดที่ได้รับโทษบ่อยที่สุดได้แก่การพยายามหาอาหารเพิ่มเติมขโมยหลบเลี่ยงการทำงานในรูปแบบต่างๆหรือการทำงานในลักษณะที่ไม่น่าพึงพอใจการทำสิ่งต่างๆที่ผ่อนคลายเช่นการสูบบุหรี่หรือบรรเทาทุกข์ในเวลาไม่เหมาะสมการสวมเสื้อผ้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือร้ายแรงที่สุดคือการพยายามฆ่าตัวตายผู้ที่กระทำการดังกล่าวมาข้างตนการลงโทษของพวกนาซีจะเป็นไปตามอำเภอใจอย่างสมบูรณ์เหล่าเฉลยจะได้รับโทษที่แตกต่างกันสำหรับความผิดทั้งหมดนี้โดยการลงโทษที่พบบ่อยที่สุดคือการเฆี่ยนตีการกักขังในบล็อกที่11ในค่ายหลักหรือคุกมืดตีตราบนร่างกายด้วยเหล็กเผาไฟส่วนความผิดที่อภัยไม่ได้จะต้องถูกนำตัวไปทรมานด้วยการแขวนคอชนิดที่ไม่ทำให้ขาดใจตายการทรมานในค่ายกักกันมีหลายวิธีที่คาดไม่ถึงหนึ่งในนั้นคือฉีดสารอันตรายต่างๆเข้าสู่ร่างกายทั้งสารปิโตรเลียมไปจนถึงคลอโรฟอร์มเพื่อดูปฏิกิริยาของสารดังกล่าวหลังจากดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและทำการทดลองโหดร้ายอีกหลายอย่างโดยเฉพาะกับนักโทษแฝดแต่ที่น่าหดหู่ใจมากที่สุดคือวิธีสังหารหมู่ชาวยิวด้วยการรมแก๊สไซโครนบียาฆ่าแมลงที่มีส่วนผสมของไซยาไนด์อย่างน้อย 1.1 ล้านคนประมาณ 197,000 คนถูกสังหารในปี1942
อีกกว่า 270,000 คนถูกสังหารในปีถัดมาและมากกว่า 600,000 คนในปี1944รวมทั้งสิ้นเกือบ 1,100,000 คนในหมู่พวกเขามีประมาณ 200,000 คนได้รับเลือกให้มีความสามารถในการใช้แรงงานและขึ้นทะเบียนเป็นนักโทษในค่ายจึงรอดตายจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยการรมแกนโดยสตรีท้องแก่เด็กชายรูปร่างผอมบางคนชราหรือผู้บกพร่องอื่นๆจะถูกสังหารในห้องรมแก๊สทันทีหลังจากถูกนำตัวมาที่ค่ายอัลสวิททหารนาซีจะหลอกให้ผู้เคราะห์ร้ายถอดเสื้อผ้าออกจนหมดโดยอ้างว่าจะให้อาบน้ำก่อนกวาดต้อนนักโทษเข้าสู่ห้องรมแก๊สเมื่อประตูเหล็กกล้าถูกปิดล็อกแน่นหนาห้องทั้งห้องจะถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวและเสียงกรีดร้องโดยแก๊สไซโครน B ประกอบด้วยกรดไฮโดรเจนไซยาไนด์หรือกรดพลาสติกรวมทั้งสารระคายเคืองดวงตาสารดูดซับอื่นๆเช่นดินเบาและยาฆ่าแมลงผู้รับพิษต้องทนทรมานอย่างน้อย2นาทีเนื่องจากไซยาไนด์จะออกฤทธิ์ยับยั้งการหายใจของเซลล์จนระบบร่างกายล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุดแพทย์นาซีหลายคนทำการทดลองกับนักโทษในนามของบริษัทยาหรือสถาบันทางการแพทย์ของเยอรมนีเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการหนึ่งในนั้นคือการฉีดสารเคมีเปลี่ยนสีตามีเหยื่อชาวยิวหลายรายต้องสังเวยชีวิตให้กับการทดลองนี้นำโดยด็อกเตอร์โจเซฟเมงเกเลอร์เจ้าของฉายาเทวทูตแห่งความตายที่เกิดความสงสัยขึ้นว่ามนุษย์จะสามารถเปลี่ยนสีตาแบบถาวรได้หรือไม่เลยใช้สารเคมีวิจัยฉีดเข้าสู่ดวงตาของเราเด็กๆชาวยิวโดยหวังว่าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นสีอื่นแต่นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่ไม่ทำให้ตาเปลี่ยนสีแล้วเด็กๆยังต้องทนทุกข์จากการติดเชื้อรุนแรงจนท้ายที่สุดตาก็บอดสนิทอีกการทดลองหนึ่งคิดค้นโดยแพทย์หญิงที่โปรดปรานการทดลองมนุษย์ดร.เฮอร์ธาโอเบอร์ไฮเซอร์ด้วยการฝังเศษขยะใส่แผลให้ติดเชื้อเมื่อสงครามทำให้เกิดการบาดเจ็บและเต็มไปด้วยบาดแผลหลายประเภทที่ยากที่สุดคือการรักษาแผลติดเชื้อหมอเฮอร์ธาจึงสั่งให้ทหารทำร้ายนักโทษให้เกิดบาดแผลในรูปแบบต่างๆแล้วยัดเศษดินกระจกเศษเหล็กหรือสิ่งสกปรกต่างๆให้เกิดเชื้อโรคเพื่อจำลองบาดแผลจากสงครามให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดส่วนแผลไฟไหม้เธอจะกรีดร่างกายเหยื่อและใส่สารฟอสฟอรัสลงในแผลเมื่อจุดไฟจะเกิดการลุกไหม้จนเกิดเป็นแผลผุพองซึ่งทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงเพื่อให้หมอเฮอร์ธาวิจัยตัวยาสูตรต่างๆมารักษาซึ่งถ้าไม่สำเร็จก็คือตายโดยวันที่27มกราคมของทุกปีเป็นวันรำลึกถึงเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สากลหรือ International Holocaust Remember Day เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตปลดปล่อยเฉลยศึกในค่ายออสวิทเบียคโนค่ายกักกันและค่ายมรณะของนาซีที่ใหญ่ที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีคริสตศักราชที่1945ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของค่ายกักกันนาซีที่ใช้สังหารเพื่อนมนุษย์อย่างเลือดเย็นซึ่งเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งประวัติศาสตร์มีเหยื่อถูกทำร้ายและสังหารนับล้านชีวิตเพียงเพราะแนวคิดและจุดยืนในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาและการเมืองแบบสุดโต่งของพวกนาซีและชื่อของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์คือปีศาจในคราบมนุษย์ที่ผู้คนจะโจษจันความชั่วร้ายไปอีกนานแสนนานอย่างไรก็ตามนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องเรียนรู้จากอดีตเพื่อป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมซ้ำรอยหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลุกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด